ันนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองชอบทางด้านนี้แล้วยิ่งพอได้มาเรียนแล้วก็ได้ฝึกทำมันก็ยิ่งรู้สึกทำมากกว่าเดิมว่าเราชอบมันจริงสวัสดีเป็นทางการสำหรับท่านนะคะวันนี้ในนามสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันแล้วก็วิชวลเอฟเฟคคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะจัดงานสัมมนาครั้งนี้นะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากคุณบัวทิคำพรพิธีปปานะคะเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะปรบมือบอกนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้แรงบันดาลใจและสนุกไปกับงานสัมมนาครั้งนี้นะคะก่อนอื่นนะคะจะขอเรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคนะคะมากล่าวอะไรสักนิดนึงเปิดงานเนาะจะมีบันทึกแล้วใช่ไหมคะบันทึกแล้วเนาะครั้งนี้ก็ดูเป็นทางการพอสมควรนะครับกับการที่เชิญคุณบัวที่คำพรเข้ามามาเซมินาร์มาสัมมนากันในครั้งนี้นะครับแต่จริงๆเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคสาขาเรานะครับอยากให้เด็กๆได้ดูไว้เป็นแนวทางสำหรับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณบัวการก้าวเข้าไปสู่แอนิเมเตอร์ในระดับโลกเขาทำกันยังไงนะครับผมเชื่อว่าคุณบัวหลังจากได้ฟังเซมินาร์ในครั้งนี้นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณบัวในครั้งนี้ด้วยครับครับก็ต่อไปก็ให้คุณบัวแนะนำตัวอะไรสักเล็กน้อยนะคะนำอะไรพูดอะไรสักนิดหนึ่งใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับและสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยสวัสดีไทพอสวัสดีทุกคนเลยก็เป็นเกียรติมากนะครับวันนี้ที่ได้เป็นเรียกว่าแขกรับเชิญหรอใช่ไหมแขกรับเชิญพิเศษเลยครับพิเศษมากยินดีมากแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกแล้วเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันครับผมโอเคค่ะขอบคุณก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอแนะนำตัวนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคนะคะเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วค่ะนะคะเป็นชื่ออาจารย์แอฟนะคะปรารถนาจิรประสิทธินนท์นะคะอาจารย์ประจำสาขานี้ค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะอาจารย์ปอนะคะกัญญาวีเพชรสุขค่ะครับเสียงไม่ออกค่ะอาจารย์ดานุค่ะเสียงค่ะอาจารย์ดานุนะคะเป็นวดีวินิจฉัยกุลค่ะนั่งตัวนี้ผมมีกันไหนวะก็เดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยอาจารย์ยุ้ยอีกท่านนึงมีอาจารย์อีกท่านนึงพอดีวันนี้ติดภารกิจตรวจทีสิทธิ์นะคะอาจารย์ยุ้ยอีกท่านนึงคืออาจารย์วรากรชัยเทียมวงศ์นะคะท่านนึงค่ะก็อาจารย์ประจำสาขาก็จะมีทั้งหมด5คนนะคะค่ะต่อไปก่อนจะเริ่มนะคะขอเชิญนะคะวันนี้มีผู้ดำเนินรายการพิเศษมาเป็นผู้ดำเนินรายการให้นะคะขอเชิญนะคะพี่ชายปอนะคะพี่สนุษสุดที่เหลือนะคะนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะของสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคนะคะจะมาเป็นพิธีกรในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้หน้าที่ชัยปอเริ่มเลยละกันนะคะค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับผมชัยปอนะครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็คนที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่บัวนะครับผมเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าในวงการแบบประสบการณ์ในวงการแอนิเมเตอร์ของพี่บัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะให้พี่บัวเนี่ยช่วยแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะครับผมว่าพี่บัวเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็แบบจบมาจากสาขาไหนทำงานอะไรมาบ้างนะครับก็พี่บัวแนะนำตัวหน่อยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทีสวัสดีอีกแล้วสวัสดีแล้วพี่บัวนะครับพี่คำพรพี่ปะปานนะครับผมจบวิศวกรรมมัลติมีเดียวิศวกรรมมัลติมีเดียมาเมื่อหลายปีแล้วจากมองเทพนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานแอนิเมชันในเรื่อง Birdland แดนมหัศจรรย์ไม่รู้จะมีใครทันหรือเปล่านะโอ้ยผมทันเลยทำประตูนะทันนั่นคือเรื่องแรกของการทำแอนิเมชันของผมนะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆก้าวต่อไปเรื่อยๆเป็นเพราะเราชอบมันก็เลยทำมันต่อไปแล้วคิดว่าตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะให้แอนิเมชันมันเลี้ยงดูชีวิตเราก็เลยทำมันต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับผมครับแล้วผมอยากจะทราบนิดนึงครับผมก็หลายคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าคำว่าแอนิเมเตอร์เนี่ยคือในวงการหรือว่าในการทำงานด้านเนี้ย
คือมันคืออะไรครับผมมันคือมีหน้าที่อะไรบ้างครับอนิเมเตอร์ในวงการอนิเมเตอร์จริงๆแล้วเราจะรับผิดชอบในส่วนของการเคลื่อนไหวอย่างเดียวจริงๆแล้วในการทำงานแอนิเมชันหรือว่าวิชวลเอฟเฟคหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายแผนกมากเช่นสตอรี่บอร์ดโมเดลริกกิ้งแอนิเมชันคอมโพสิตไลติ้งคือมันมีเยอะมากหลายอย่างมากตอนที่ผมเรียนเนี่ยทำชอตฟิล์มมาเองเป็นทีเดียวแอนิเมชันชอตฟิล์มซึ่งตัวเราเองก็ทำทุกอย่างก็คือตั้งแต่สตอรี่บอร์ดปั้นโมเดลริกคือทำทุกอย่างแล้วก็จบงานด้วยตัวเองมี1ชิ้นขึ้นมาแต่ตอนนั้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยากจะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกเจาะจงไปว่าเราจะต้องเป็นตำแหน่งอะไรตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจาะจงไปตรงตำแหน่งอะไรแล้วก็มันมีอาจารย์คนนึงเรียกว่าเป็นเซนเซตอนนั้นนะครับเขาชื่อพี่แชมป์เขาก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยถ้าบัวอยากทำงานในท่านนี้บัวต้องเป็นอนิเมเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมว่าเขาขาดหรือว่าเขาเห็นว่าเราเป็นแอนิเมเตอร์ได้หรืออะไรก็ไม่รู้แหละเหมือนเขาชี้เป้ามาว่าเฮ้ยบัวเป็นแอนิเมเตอร์ก็ตอนนั้นผมไปสมัครงานที่ไอเมจินแมทแล้วแต่ไม่ได้นะบอกปล่อยก่อนเลยไปสมัครแล้วเขาไม่รับแต่ว่าในช่องติ๊กว่าอยากทำแผนกอะไรเขารู้สึกว่าเป็นแอนิเมเตอร์ก็เลยคิดว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลองทำแอนิเมชันแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากแอนิเมชันทำอะไรบ้างก็คือทำในส่วนการเคลื่อนไหวของตัวละครใส่ชีวิตให้กับตัวละครสิ่งที่เราได้มาเหมือนเราได้คาแรคเตอร์หนึ่งตัวจะหาอะไรเป็นคาแรคเตอร์ดีนะขวดโคโดโมนี่แล้วกันนี่คาแรคเตอร์ที่โมเดลปั้นมาใช่ไหมครับมันตัดภาพเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นี่คือโมเดลคาแรคเตอร์เราได้มาวิกกิ้งก็เอาตัวดิ๊กให้เราสามารถเปิดฝาได้นะแอนิเมชันก็คือการทำให้เขามีชีวิตชีวาทำให้เขากระโดดทำมายิ้มเล่นวิ่งเล่นนั่นคือสิ่งที่แอนิเมชันแอนิเมเตอร์ทำก็คือใส่ชีวิตชีวาให้ตัวละครนั่นเองครับแล้วอยากจะทราบว่ากว่าจะมาเป็นพี่บัวแอนิเมเตอร์ของเราเนี่ยคือพี่บัวมีแรงบันดาลใจหรือมีแรงขับเคลื่อนอะไรที่ทำให้พี่บัวเนี่ยอยากจะมาทำนี่ครับแรงขับเคลื่อนอย่างแรกเลยที่เลือกที่จะมาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แอนิเมชันก็คือ Toy Story ตอนนั้นที่มีโอกาสได้ดู Toy Story คือเราชอบงานการ์ตูนอยู่แล้วแหละดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่การ์ตูนไทยเจ้าขุนทองดีมีเรื่องเล่าDragon Ball เซเลอร์มูนก็ดูนะคือน้าต่อยเซมเบ้เนี่ยสนิทกันเมื่อก่อนถ้าเรารู้จักนะผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้เขาจะทันน้าต่อยเซมเบ้หรือเปล่านะช่องเขาทันอยู่เช้าอ่ะจะเจอเขาบ่อยมากเขาจะรู้สึกว่าเสียงของน้าต่อยมีเสน่ห์แล้วก็ตูนที่แกพากย์มันมีเสน่ห์แล้วช่องเก้าอ่ะเราจะดูจนกว่าแม่จะใช้กระไล่ให้เราไปซักถุงเท้าอ่ะมันก็ดูต่อที่ก็จะดูทุกวันจนวันหนึ่งเราได้มาที่ได้มาเจอกับทอยสตอรี่ก็เลยรู้สึกว่าจากความชอบที่ดูเฉยๆนั่นก็เลยกลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นว่ามันทำอะไรก็เลยได้เรียนคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเสร็จแล้วก็เรียนมันมาเรื่อยๆพอเราเรียนก็รู้สึกว่ามันสนุกมันเหมือนกับได้เล่นของเล่นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่ามันได้ใช้จินตนาการมากกว่าคือพูดง่ายๆคือเราที่ไม่ค่อยได้ไม่เก่งเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์อะไรเท่าไหร่ก็เลยสนุกกับการทำอะไรที่มันเกี่ยวกับจินตนาการแล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าเราได้ทำอาชีพแบบนี้แล้วไอ้สิ่งที่เราสนุกกับมันมันสามารถเลี้ยงดูชีวิตเราได้แล้วก็น่าจะดีนี่ก็เลยทำมันต่อไปเรื่อยๆก็ทำแอนิเมชันมาเรื่อยๆเป็นเพราะว่าเราสนุกกับมันด้วยแหละแล้วเรามันสนุกอ่ะก็เลยทำมาต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้จนมาได้มาทำงานก็หมายความว่าก็อาจจะเหมือนเบสของคนอื่นๆนะที่ตอนแรกๆเราก็เริ่มทำจากความฝันความอยากทำแรงบันดาลใจที่เรามีได้มามีโอกาสได้มาเรียนได้มีโอกาสได้มาทำงานจนถึงนี้นะครับใช่ใช่แล้วไปไงมาไงครับพี่บัวถึงแบบได้มีโอกาสแบบพลิกไปทำงานแอนิเมชันถึงต่างประเทศเลยอะไรคือแบบจุดพลิกผันหรือว่าจุดเปลี่ยนของพี่บัวที่ได้มีโอกาสไปทำตรงนั้นมันมีจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมาจากความชอบของเราแหละหลายๆครั้งที่พี่จะให้เวลามีคนถามที่จะพูดเหมือนกันซ้ำๆในเรื่องของความชอบแล้วก็สิ่งที่เราทำแล้วมันสนุกอาจจะเป็นเรื่องของความโชคดีไม่รู้โชคดีหรือเปล่าหรือว่าเราคือเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเวลาเราทำมันไปเรื่อยมันก็จะสนุกนะเหมือนพูดประโยคเดิมซ้ำๆใช่ไหมแต่เวลาเรากลับมาสนุกกับมันอ่ะมันจะมีอยู่ครั้งนึงเว้ยตอนนั้นพี่ทำงานต้าสัตว์ตาอยู่แล้วก็เหมือนหนังมันก็จบละอันนี้เคยเล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไงก็อยากจะเล่าอีกเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญค
ือเราที่สนุกกับมันแล้วก็หนังมันใกล้จะจบละกลับมาที่บ้านก็เลยอยากเอาความสนุกของเราเพราะเข้าสตาร์มันคือหนังแอคชั่นก็เลยอยากเอาความแอคชั่นกับความดราก้อนบอลที่เราชอบมาผสมกันก็คือ2D กับ 3D มาผสมกันแล้วก็ทำงานเป็นงานเพอร์ซันนอลโปรเจกต์ของตัวเองเอาพุทกันออกมา20กว่าวินะ20วิ21 22วินี่แหละนี่ก็ลองทำมันดูบวกกับคำแนะนำจากพี่เหลิมจากพี่ๆในทีมอะไรเงี้ยจากพี่ๆเพื่อนๆในทีมแล้วก็ลองโพสต์มันลงไปในวิดีโอก็คือมันก็เลยกลายเป็นไองานที่เราทำที่บ้านชิ้นนั้นเนี่ยกลายเป็นไวรัลแล้วก็ไปเข้าตาถูกแชร์ต่อใช่ถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆครับไปเข้าตาของซูเปอร์วิเซอร์แอนิเมชั่นของหลายๆที่เขาก็เลยติดต่อมาชวนทำงานต่างประเทศก็เลยจังหวะนั้นก็ไม่รู้อะมาแล้วก็ไปอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปเจออะไรบ้างแต่เราก็ไปด้วยก่อนก็เลยกลายเป็นโอกาสที่ดีของเราเองที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เขามอบมาให้เราด้วยระหว่างพูดไปตียุงข้างๆเนี่ยคือมีคนถามมาในเพจอะค่ะครับว่าเป็นอนิเมเตอร์เนี่ยต้องเก่งภาษาอังกฤษพอควรไหมตอนที่ผมไปใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำงานที่ไหนถ้าเราทำงานที่ในเมืองไทยก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราจะไปทำงานที่ต่างประเทศก็อาจจะจำเป็นแต่ว่าตอนที่ผมไปใหม่ๆผมภาษาอังกฤษผมไม่ได้เลยถ้าเกิดจาก1ถึง10อะตอนนั้นสกิลผมอยู่ประมาณ -2คือสื่อสารแบบไทยไม่ได้เลยใช้การถ่ายวิดีโอแล้วก็เล่นตัวเองเอาแล้วก็ถ่ายไอเดียให้กับให้ลีดให้กับหัวหน้าซูเปอร์วิเซอร์แต่ว่าพอทำไปเรื่อยก็มันก็เหมือนทั่วไปอะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่ที่เขาพูดภาษาอังกฤษเราก็จำเป็นเราไม่ด้วยความจำเป็นที่เราพูดได้ด้วยแล้วด้วยสภาพแวดล้อมที่มันหล่อหลอมให้เราพูดได้ด้วยผมเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกับเด็กที่โตมาตอนแรกๆเขาจะพูดไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอรอบๆเขาพ่อแม่เขาพูดภาษาไทยเขาพูดได้แล้วก็ผมเรียนมาโดยการที่แบบว่าฟังแล้วจำแล้วพูดตามนั้นนะครับแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยแล้วมันก็สื่อสารได้หลักๆเลยคือการสื่อสารอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าคุณสื่อสารกับสตูดิโอต่างประเทศได้เช่นสตูดิโอจีนสตูดิโอสิงคโปร์หรืออะไรก็แล้วแต่ภาษาอังกฤษมันจะได้เปรียบถ้าเกิดว่าเราพูดได้แต่ว่าถ้าการสื่อสารที่เราสามารถสื่อสารแบบเป็นทำงานหลายๆที่ได้อันนั้นก็จะเป็นความได้เปรียบเหมือนกันงงไหมไม่งงครับก็คือถ้าเราแบบยิ่งได้แบบภาษาที่มาใช้ในการสื่อสารแล้วก็อาจจะมีโอกาสให้ทำงานกับคนที่หลากหลายมากขึ้นอะไรโอ้โหชายบอเยี่ยมมากขมวดผมได้สุดยอดมากจริงๆพาเอาไปหลายทิศนะแล้วการที่พี่บัวได้ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็อย่างที่พี่บัวบอกว่าพี่บัวได้รับโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมครับพี่บัวก็บินไปเลยนะก็แล้วพี่บัวก็ต้องไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยอย่างที่พี่บัวบอกพี่บัวมีความแบบกดดันยังไงบ้างที่เฮ้ยเราพูดตรงๆเลยว่าจริงๆถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้ศึกษาหรือว่าแบบไม่ได้รู้เกี่ยวกับวงการเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามีคนไทยทำงานอยู่ในนี้ก็ค่อนข้างจะมีอยู่เยอะพอสมควรใช่ไหมครับคือเราได้เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะเรารู้สึกกดดันหรือว่ามีอะไรที่แบบอันนี้หรือเปล่าครับกดดันตอนนั้นไม่เรื่องความกดดันนะพี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกตรงนั้นนะจะรู้สึกเหงามากกว่าจะรู้สึกคือเราไปตัวคนเดียวคือเราอยู่เมืองไทยเรามีเพื่อนเยอะไงแต่พอไปทำงานที่นู่นเรื่องการทำงานโชคดีที่ว่าโปรเซสการทำงานของก้าวสัตว์จานมันค่อนข้างใกล้เคียงกับหนังที่ผมไปทำที่อังกฤษเรื่องแรกคือ King Arthur มันเป็นแอคชั่นเหมือนกันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเรื่องการทำงานเราไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องความกดดันเอาตรงมันก็ไม่ได้กดดันนะแต่มันจะเป็นแบบอารมณ์เป็นซิกอารมณ์คิดถึงบ้านอะอารมณ์แบบอารมณ์แบบอยู่เราอยู่ต่างแดนแล้วอารมณ์แบบออกจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่คิดถึงเสียต้มยำกันเลยเออแต่เรื่องงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่มีเลยแหละไม่มีเลยนะมันค่อยๆปรับตัวกันไปได้เรื่องงานแต่ปัญหามันจะอยู่ที่หลังเวลางานใช่อยู่ที่หลังเวลางานว่าเออใช่พอเริ่มงานมาแล้วเราไม่ได้สภาพแวดล้อมอะไรเลยสภาพแวดล้อมแล้วมันก็หนักมากใช่อังกฤษมันก็ฝนตกแบบตกปล่อยๆหม่นๆท้องฟ้ามันก็ไม่ได้สว่างเหมือนบ้านเราท้องฟ้ามันก็จะแบบเทาๆอึมครึมหน่อยอ่ะน้องเหงาหน่อยเออเดินกลับบ้านเหมือนเล่น MV ทุกวันอ่ะครับผมแล้วความรู้สึกของพี่บัวเป็นไงฮะที่เอ้ยอยู่ดีมาวันนึงเราแบบกลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตเลยฮะที่มีอยู่ช่วงนึงที่โอ้โหมีคนไออนิเมเตอร์ไทยได้ไปทำงานร่วมงานทำหนังดังๆอย่างPowinger หรือว่า Guardian of the Galaxy ครับ
พี่บอลรู้สึกยังไงบ้างฮะงงเลยความรู้สึกแรกคืองงอะไรวะคือพี่โพสจำยังจำได้เลยนะสเตตัสนั้นนะพี่โพสไปด้วยความแบบเฮ้ยมันได้เรามันสิ่งที่เราคิดมามันเป็นไปมันเกิดขึ้นจริงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโพสไว้แล้วก็นอนหลับไปแต่เวลาที่เราโพสอ่ะก่อนนอนของเราอ่ะมันคือช่วงเช้าของที่เมืองไทยใช่ไหมแล้วพอเราตื่นพอพี่ตื่นมาตอนเช้าว่าตื่นมาตอนเช้ามันน่าจะเป็นช่วงบ่ายของเมืองไทยคือแบบตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะในอินบ็อกซ์นี่แบบมีคนส่งข้อความมาเยอะมากแล้วเข้าไปดูโพสต์ตัวเองนี่แบบฮะนี่คืออะไรอ่ะงงไปงงมาเปิดเพจแม่งเลยตื่นมาแบบเฮ้ยอยู่ดีเราทำงานอยู่ดีตื่นมาอีกวันนึงเรากลายเป็นข่าวเราโอ้โหใช่งงมากงงมากแต่มันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่ทำให้มันก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาเนี่ยมันก็มีหลายคนที่เขาอยากจะทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนอื่นที่เขามีความฝันเหมือนเราพยายามทำได้ด้วยเหมือนกันที่มันเหมือนเป็นมันตอนแรกมันคือความภูมิใจแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าคุณตั้งใจทำจริงเฮ้ยอะไรมันก็เป็นไปได้วะวันนึงเราเคยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่แบบนั่งดูการ์ตูนแล้วพอเวลาผ่านไปเราให้เวลากับมันเราจริงจังกับมันพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจากคนที่เป็นคนเสพเราการเป็นสร้างมันได้มันก็รู้สึกดีแล้วก็ยังรู้สึกยินดีที่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังอยากทำมันต่อไปเรื่อยๆนี่คือต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกเลยนะว่าจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยในช่วงหลังๆนี้มันกลายเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนเป็นอิมแพคให้แบบให้คนหันมาสนใจแบบวงการหรือว่าการทำอะไรตรงนี้กันมากขึ้นแล้วก็มีคนแบบออกมาโชว์ผลงานที่แบบตัวเองอาจจะทำงานในวงการแบบเป็นแบบวงกว้างให้คนทั่วๆไปเขาได้เห็นได้รู้จักมากขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะทำให้เขาเรียกอะไรวัยรุ่นยุคใหม่เหรอใช่คนยุคใหม่วัยรุ่นยุคใหม่ใช่ครับใช่มันเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะถ้าคุณชอบมันจริงๆแล้วคุณได้ลงมือทำมันจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันเล็กลงโลกมันเท่าเดิมแหละแต่ว่าการติดต่อสื่อสารมันง่ายขึ้นมันติดต่อโซนนะวงการที่วัดเลยฮะใช่มันง่ายกว่าเดิมแล้วเนี่ยอันนี้ที่มีอัปเดตมาเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าตอนนี้ที่มันเกิดสถานการณ์โคโรนาไวรัสในทั่วโลกใช่ไหมแผนเดิมที่จะไปทำงานที่ยังติดแต่ทีเนี้ยตอนนี้เนี่ยเราไปไม่ได้เพราะว่าเขามีสถานการณ์ที่ติดมันเกิด new normal ใหม่ขึ้นมาก็คือการที่เรานั่งทำงานอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าเราทำงานให้กับสตูดิโอที่ประเทศอังกฤษได้ตอนนี้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะเริ่มงานในเร็วนี้แหละที่มีเนี่ยหลายๆคนที่ทำงานหรือว่าเรียนอยู่ด้านเนี้ยในอนาคตถ้าเราอยากจะทำอะไรแบบนั้นตอนนี้มันไม่ยากมันเป็นไปได้แล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะทำงานที่ไทยแล้วทำงานให้สตูดิโอใหญ่ๆที่เราคิดว่าเราเป็นแค่ผู้เสพได้อย่างเดียวแต่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้แล้วเนี่ย the case เนี้ยมันจะกำลังเริ่มในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพี่พยายามทำให้มัน work ให้ได้แล้วมันก็ในอนาคตมันสามารถหวังว่ามันจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทำงานสายนี้ได้ในอนาคตคือไม่ได้บอกว่าเราจะทำงานให้ต่างประเทศอย่างเดียวนะแต่จะบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างเงี้ยจะพูดยังไงล่ะไม่รู้แหละเดี๋ยวปอจะเหลือพี่ด้วยแล้วกันได้ครับก็คือเทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถทำงานได้แบบทั่วโลกแล้วเวอร์ไวแล้วมันเป็นแค่ทางเข้ามาเมืองเราสิ่งที่เราเรียนรู้จากการทำงานกับต่างประเทศหรือว่าในระดับคนนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะเอามากลับมาพัฒนาวงการแอนิเมชันของบ้านเราได้อย่างแน่นอนที่บัวพูดมาเมื่อกี้เนี่ยที่พี่บอยผมขมวดปมใช่ไหมครับก็คือว่าตอนนี้มันเกิดสถานการณ์ของโคโรนาไวรัส19ขึ้นใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าทุกวงการเลยแหละมันต้องมีการปรับตัวแบบปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ครับทีนี้เวลาแบบเราปรับตัวเนี่ยเราก็ต้องดึงสิ่งนู้นดึงสิ่งนี้มาใช้ดึงสิ่งที่เราควรใช้เพื่อจะทำให้สถานการณ์หรือเขาเรียกว่าการดำเนินงานต่างๆมันดำเนินการต่อไปได้ครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าในต่อไปนะคนเนี่ยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่เป็น normal ใหม่ที่ว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติไปในแนวนี้ครับใช่ไหมฮะพี่บัวใช่ถูกต้องสวยงามเอาไปหนึ่งไลค์มันก็เหมือนกัน มันก็เหมือนกันกับการที่เรามานั่งสัมมนาหรือเซมินา
ออนไลน์อยู่ตอนนี้ครับนี่หรอไหมอันนี้ก็คือเทคโนโลยีแบบนี้ทำให้เราได้คุณวัวคะแป๊บนึงมีเด็กถามมาในมีคนถามมาใน Facebook นะคะว่าที่เมืองนอกตอนแอนิเมตแบ่งงานกันยังไงครับเป็นซีหรือคนละ5วิ10วิครับโอเคแบ่งจะแบ่งเป็นช็อตแบ่งเป็นช็อตไม่ได้แบ่งเป็นซีนแล้วก็แบ่งเป็นยังไงแบ่งเป็นช็อตว่าช็อตนี้คนนี้ทำช็อตนี้คนนี้ทำอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าแล้วแต่ช็อตว่าช็อตนี้จะยาวหรือสั้นแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ด้วยขึ้นอยู่กับแอนิเมชันซูเปอร์วิเซอร์ด้วยมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวว่าจะต้องแบ่งแบบนี้เท่านั้นนะเนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละโชว์แต่ละโชว์ไม่เหมือนแต่โชว์ที่นู่นหนังแต่ละเรื่องเขาเรียกว่าโชว์1หนัง1เรื่องคือ1โชว์ขึ้นอยู่แต่ละโชว์ว่าการดำเนินการเขาอะเป็นแบบเช่นบางเรื่องก็จะให้คนมีช็อตมีลองช็อตประมาณสัก10วิอย่างเงี้ยในช็อตนั้นน่ะอาจจะมีคนทำสัก 5-6 คนก็ได้เป็นบางช็อตอาจจะสั้นหน่อยสักแบบครึ่งวิหรือ2วิ3วิอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนนึงที่ทำแค่ช็อตนั้นหรือว่าอาจจะ2 3ช็อตในช่วงนั้นที่มันสั้นๆนะครับก็แล้วแต่ว่าแอนิเมเตอร์คนนั้นมีความสามารถมากแค่ไหนแล้วแต่ว่าโชว์นั้นมีระบบหรือว่ากระบวนการทำงานยังไงแล้วแต่ซูเปอร์วิเซอร์คือมันก็สรุปคือแล้วแต่ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นช็อตนี้แบบนี้แล้วพี่บัวชอบช็อตที่ตัวเองทำแบบตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยชอบช็อตไหนที่สุดในชีวิตเลยที่แบบได้มีส่วนร่วมในช็อตที่ประทับใจพิเศษไหมฮะเอาแบบประทับใจมากๆเลยครับประทับใจเหรอครับแบบตื่นตันช็อตนี้แหละวัตเตอร์พีซของฉันอะไรประมาณนี้ฮะมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจขนาดนั้นนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันยากลำบากมากเลยกว่าจะได้ช็อตนี้มา มีช็อตหนึ่งในเรื่องThor Ragnarokที่มีฮอคยืนอยู่บนสะพานคือช็อตเนี้ยคือช็อตเนี้ยคือช็อตที่ทำมานานมากแล้วเปลี่ยนช้อยมาเยอะมากแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในหนังว้าวเศร้าแป๊บใช่มันบันเทิงมากมันทำมาจนแบบนั่นแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากตั้งแต่การให้ตัวละครเล่นคือช่วงนั้นนะครับมันจะเป็นทั้งในคือจะเรียกว่าอะไรวะคือไอ้ตัวละครตัวนี้มันจะมีการเดเวลลอปตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองมาในทุกภาคของหนังแล้วเราก็ไม่สามารถหาเรฟเฟอเรนซ์มาจากไหนได้เพราะว่าภาคเก่าเขาก็ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์เขาพัฒนาคาแรคเตอร์เข้ามาแล้วนั่นก็เลยเกิดการทดลองเยอะแยะมากมายจนทำให้สุดท้ายแล้วยังไงวะงงๆเดเวลลอปมานานมากแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพุ่งกลับเปลี่ยนใจว่าไม่ให้ฮักอยู่ตรงสะพานนี้แล้วดีกว่าให้ลงไปสู้กับตัวชื่ออะไรนะตัวหมาตัวใหญ่ด้านล่างจะพาไปอีกแล้วซึ่งสัตว์ที่เราพยายามทำมาตั้งนานมันก็หายไปในหนังมันไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่ในเทรลเลอร์สุดท้ายแล้วช้อยหลายๆอย่างที่เราได้พยายามลองดูมันเหลือแค่การยืนหายใจเท่ๆอย่างเดียวซึ่งการยืนหายใจเท่ๆนั้นมันก็ไม่ง่ายนะหายใจยังไงให้ดูเป็นฮักที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแบบคืออะไรอ่ะมันเท่ไรแล้วเล่นมันคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกมากมันมากที่ใช้เวลาอยู่กับช็อตนี้เยอะมากแล้วเครียดกับช็อตนี้มากที่สุดก็ได้ตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในหนังไงมันมีสตอรี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยช็อตนี้ต้องเจ๋งช็อตนี้ต้องเจ๋งมากครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่บัวที่พี่บัวแบบปั้นช็อตนี้อยู่แบบปั้นมาตั้งใจปั้นมาฮะมัน3เดือนมั้งอยู่กับมันนะอยู่ช็อตนี้ประมาณ3แต่ในเวลา3เดือนไม่ได้ทำช็อตนี้ช็อตเดียวนะก็คือแต่ว่าจะทำช็อตนี้2วัน3วันก็ไปเลื่อนไปทำแบบอื่นบ้าง develop ไปเรื่อยๆใช่บางครั้งตาเราอยู่กับมันนานๆแล้วก็หยิบช็อตอื่นมาทำก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับทำช็อตนี้ต่อช็อตนี้ที่ได้ทำงานกับคนเก่งๆเยอะมากก็ช่วยกันพัฒนากันแล้วก็นั่นแหละมันก็มาเศร้าในตอนจบคือแบบมันมาดีอ่ะมันมาขึ้นมาพัฒนามาเอ้ยคนนี้ชอบเฮ้ยพุ่มกับชอบว่ะเฮ้ยแต่ว่าเปลี่ยนนี้นิดนึงแล้วก็ตาร์ทมันจะตกเปลี่ยนนี้นิดนึงไอ้เฮ้ยชอบแล้วถึงเฮดใหญ่เออปั๊บเข้าแล้วสุดท้ายแล้วปั๊บแม่งคัตติ้งใหม่มาบึบไม่มีฉันอยู่ในหนังมันก็แบบมันปล่อยเบอร์อยู่ดีมันก็ดับเลย
มันเป็นฟีลลิ่งที่มันดีก็เลยชอบแบบนี้แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมที่พี่บัวทำงานนี่นี่เมนเตอร์ไหมครับใช่ในเรื่องของการทำงานเราจะมีหลายช็อตที่เราให้เวลากับมันนานๆแล้วสุดท้ายแล้วมันอาจจะอยู่ในหนังแค่นิดเดียวหรือมันอาจจะไม่อยู่เลยก็ได้ก็มีเป็นเรื่องธรรมดางานวิชวลเป็นที่เราทำไปจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนฟุตเทจชิ้นหนึ่งที่อีดิเตอร์หรือร่วมกับเขาจะเอามาตัดเข้าหรือตัดออกได้เป็นปกติเพราะว่าหลักๆแล้วของการทำหนังมันคือเรื่องของการเล่าเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องของความซีจีสวยหรือความแอนิเมชั่นสวยมันคือการเล่าเรื่องในหนังเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าช็อตนี้มันไม่เหมาะกับการเล่าแบบนี้มันก็เขาออกไปดีกว่าก็จะสุดท้ายแล้วมันก็จะไปอยู่ในส่วนของการคัตติ้งอีกทีนึงที่เป็นหัวใจหลักเนาะใช่ใช่ใช่มีคำถามมาครับผมจะถามเลยไหมคะหรือว่าแชร์ปอมมีคำถามอื่นถามไปเลยก็ได้ครับอาจารย์เมื่อกี้ผมก็กำลังจะถามมีคำถามมาจากใน Facebook อะค่ะในไลฟ์บอกว่าการแบ่งแอนิเมตแบบนี้จะคง personality ของคาแรคเตอร์ยังไงครับหรือมีแอนิเมเตอร์ซูเปอร์วิเซอร์คอยคุมอีกทีครับใช่จะมีแอนิเมชันซูเปอร์วิเซอร์คอยคุมอีกทีหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นแอนิเมเตอร์ที่ทำงานในช็อตนั้นต้องเรียนรู้คาแรคเตอร์ของตัวนั้นก่อนมันก็เหมือนกับนักแสดงครับแอนิเมเตอร์สำหรับผมนะแอนิเมเตอร์คือนักแสดงคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะแอนิเมตตัวนี้มันก็เหมือนกับเราต้องแสดงเป็นคนนี้เราต้องเข้าใจว่าเขามีบุคลิกอย่างไรเขามีสีหน้าท่าทางอารมณ์แบบไหนการสื่อสารของเขาตอนที่เขารู้สึกแบบนี้เป็นยังไงมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของแอนิเมชันซูเปอร์ไวเซอร์ซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยที่จะต้องคอยเขาเรียกว่าประคับประคองคอนโทรลให้รู้สึกว่าทุกช็อตมันคืออารมณ์เดียวกันคาแรคเตอร์ตัวนี้คือคาแรคเตอร์ตัวเดียวกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีแอนิเมชันซูเปอร์ไวเซอร์ขอบคุณค่ะแล้วก็มีคำถามหนึ่งฮะจากคุณวัฒนาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าอันนี้พี่บัวน่าจะให้ข้อมูลได้นะก็เขาสอบถามมาว่าแอนิเมชันอันนี้น่าจะหมายถึงว่าแอนิเมชันของฝั่งยุโรปกับแอนิเมชันของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแบบโปรเซสการทำงานต่างกันยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโปรเซสการทำงานเหรออันนี้ไม่ให้พี่บัวเล่าของฝั่งพี่บัวก็ได้ครับผมฝั่งญี่ปุ่นมันก็จะใกล้เคียงกันกับตอนที่ทำงานที่เมืองไทยแอนิเมชันมันก็อยู่ในส่วนที่หลังจากคาแรคเตอร์แล้วก็วิธีงานการความแตกต่างของแต่ละสตูดิโอจะอยู่ที่การส่งต่อไปยังแผนกต่อไปมากกว่าเดี๋ยวนะกำลังนึกอยู่ว่าเราเองไม่มีภาพเหมือนเวลาเราทำทีสิทธิ์หรือว่าทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะส่งจากแอนิเมชันไปไลติ้งเราก็แค่หยิบซีนนั้นอะแล้วก็จัดไฟเลยหยิบไฟมาใส่หยิบแบ็กกราวด์หยิบอะไรมาใส่ก็ใช้ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าในการทำงานของอุตสาหกรรมจริงๆเราต้องหาวิธีการส่งต่อไอ้แอนิเมชันที่เราทำไปยังแผนกอื่นบางที่เขาก็ส่งแบบเป็นแฟชไฟล์ไปบางที่ก็ส่งเป็นกราฟแอนิเมชันไปบางที่ก็ส่งในน้ำสีคือนั่นแหละคือความแตกต่างไม่รู้จะนึกภาพออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างสตูดิโออ๋อคือไปก็งงเองคือหลักๆคือเอาง่ายๆคือเราต้องทำคือเราไม่ได้ว่าเราทำช็อตนี้คนเดียวทั้งเรื่องคือเราต้องมีการส่งต่อให้เจ้าอื่นด้วยมันใช่มันการส่งต่อให้แผนกอื่นมากกว่าครับแผนกอื่นครับแล้วนั่นแหละแอนิเมชันมันก็คือแอนิเมชันวิธีการของแอนิเมเตอร์แต่ละคนแตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนั้นคือแล้วแต่สไตล์เหมือนนักฟุตบอลที่แบบบางคนชอบเลี้ยงบางคนชอบเตะไกลบางคนชอบยืนบางคนชอบวิ่งอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ละคนว่าจะเป็นสไตล์ไหนแต่ว่าหลังจากที่เราทำออกมาได้เอาท์พุตของแอนิเมชันแล้วการส่งต่อไปยังแผนกต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่มันแตกต่างแล้วมันต้องพึ่งพวกแบบเทคนิคอลอะไรเยอะคิดว่านะแต่ว่าเรื่องของสไตล์เนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าสไตล์ของทางยุโรปกับญี่ปุ่นทำงานแตกต่างกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะไม่เคยทำแต่เท่าที่เห็นแล้วก็รู้สึกมันเป็นเรื่องของสไตล์ที่มันแตกต่างกันทั้งเรื่องของมุมกล้องทั้งเรื่องโพสทั้งเรื่องของการใช้เลนส์ทั้งหลายอย่างมันเป็นเรื่องของสไตล์ที่แตกต่างกันส่วน
ถ้าอยากรู้จริงว่ามันแตกต่างกันยังไงมีผมรู้จักพี่เหลิมคนหนึ่งเขาตอนนี้เขาทำอยู่ที่สกอตแลนด์เขาเคยทำไลออนคิงแล้วเขาเคยทำที่สตูดิโอที่ญี่ปุ่นด้วยคิดว่าผมว่าคนเนี้ยเขาน่าจะตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนเพราะว่าเขาได้ทำงานทั้งสองฝั่งต้องเชิญพี่เหลิมมาเป็น next semester แล้วครับเนี่ยในครั้งต่อไปนะเดี๋ยวส่งพี่เหลิมมาต่อไปเผื่อเขาจะมาช่วยตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนเพราะตัวผมเองก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันเพราะไม่เคยทำมาก่อนจริงๆตรงนี้เนี่ยผมอันนี้มันยังอยู่นอกเหนือคำถามเนาะอันนี้ผมอยากรู้เป็นการส่วนตัวว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองของแอนิเมชันที่อุตสาหกรรมบ้านเราพี่บัวคิดว่าเราพร้อมหรือยังนะที่จะแบบกลับมาคัมแบ็กในวงการแอนิเมชันอีกครั้งหนึ่งครับของอุตสาหกรรมไทยครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเราก็จะมีเรื่องก้านกล้วยใช่ไหมที่แบบโหเป็นตัวเปิดสักหลักเลยแล้วต่อมาก็จะมีเรื่องแบบปังปอนทีดีมีนู่นมีนี่มีแล้วก็มีเรื่องยักษ์มีแล้วก็มาสุดท้ายที่ก้าวสายตาที่เป็นการพีคจริงๆที่คนเริ่มหันมาพี่บัวคิดว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะคัมแบ็กหรือยังครับผมมันมีอยู่2มุมที่กำลังคิดอยู่เรื่องนี้นะถ้ามองในมุมของเทคโนโลยีหรือฝีมือหรือผู้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเนี้ยเราพร้อมมากๆเราทำงานให้ต่างประเทศเยอะมากและมันเจ๋งมากอย่างที่สองที่เราจะพร้อมกับมันหรือเปล่าคือเรื่องของบทของหนังกับนายทุนนะอันนี้เราต้องไปถามเขานายทุนใช่นายทุนไปเรื่อยถ้าบทมันดีอ่ะถ้าบทมันดีอ่ะมันจะมาเพราะบทดีปั๊บมีนายทุนมาลงทุนเรื่องหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่น่าห่วงแต่สิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องบทกับเรื่องของนายทุนจริงๆอย่างที่พี่บัวบอกไปเมื่อกี้ว่าอันนี้นะครับที่หลังจากคุยกับอาจารย์หลายท่านมาหรือว่าคุยกับคนที่เขาทำงานด้านนี้มาเขาบอกว่าในเรื่องของระยะเวลาด้วยเนาะที่โดนบีบมากๆครับผมก็คือได้แค่นี้แหละครับผมสุดๆแล้วครับใช่ไหมพี่บัวใช่คืองานบางอย่างที่พี่ทำที่ต่างประเทศอะช็อตเนี่ยเราใช้เวลาผลลัพธ์มันออกมาแค่ 2-3 วีคแต่เราใช้เวลามัน2-3 เดือนอย่างนี้ที่เราต่างกันหน่อยเพราะว่าสิ่งที่บ้านเรามีไม่ได้ทั้งหมดนะแต่บางครั้งเนี่ยเราจะมีเวลาแค่2วันอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทำวิชวลเอฟเฟคออกมา1นาทีอะไรเงี้ยมันจะสวยได้ยังไงวะนี่ออกมาคือแบบเขาให้เราปานนี่ทำอะไรดีอ่ะสักแล้วกันอ่ะสักเสือเพ่นงามๆเลยเสือเพ่นจะไม่มีเวลาให้แบบ5นาทีอย่างเงี้ยมันจะสักยังไงสวยอ่ะลองให้สัก2เดือนสิอ่ะมันเนียบแน่นอนเหมือนกันมาเร่งเราเนาะใครก็ไม่ชอบมาเร่งงานจากได้เวลาคนดูอ่ะเวลาคนดูเขาก็ดูที่ผลลัพธ์ที่มันออกมาเขาไม่ได้รู้หรอกว่าระหว่างทางที่เขาเรียกอะไรระหว่างเจอมาเจอมามันคืออะไรบ้างอะไรมาบ้างแก้บทระบุอะไรมาบ้างใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าเป็นตามช่องออนแอร์ในทีวีนี่ก็ยิ่งมีเวลากับชั้นคิดมากนะคะเพราะเขาต้องออนแอร์ทุกสัปดาห์งานต้องทำแบบวีคต่อวีคเลยมันเลยทำให้มีเวลาน้อยแล้วคนทำซีจีอาจารย์เชื่อว่าถ้าคนที่ทำงานสายเนี้ยเขาต้องอยากทำงานตัวเองออกมาให้ดีอยู่แล้วอ่ะแต่ระยะเวลามันมีให้น้อยเขาก็ถ้ามันออกมาไม่สวยเขาก็คงไม่พอใจแล้วเขาจะเจ็บปวดมากเลยนะทั้งงานที่เขาทำไม่เสร็จแล้วต้องออกมาออนแอร์แล้วยิ่งเขาเห็นในทีวีแทบจะร้องไห้แล้วบอกคือมันยังไม่เสร็จการส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยเจ็บด้วยเจ็บใช่แล้วเราก็แบบโอ้โดนคนที่แบบมาดูแล้วว่าอุ้ยทำไมทำออกมาอย่างนี้นะจริงๆเมื่อก่อนจริงๆต้องบอกสารภาพตรงๆเลยว่าจริงๆเมื่อก่อนก็คิดอย่างนั้นนะแต่เพราะว่าผมได้มาเรียนรู้จริงๆแล้วผมก็เข้าใจเขาขึ้นว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ครับค่ะทีนี้มีคำถามมาจากในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะพี่บัวถามมาว่ามีการจัดการคีย์เฟรมยังไงในการทำแอนิเมชันหรือใช้อานิมเลเยอร์ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ว่าแอนิเมเตอร์คนไหนถนัดแบบไหนอันนี้ไม่ได้มีการบังคับหรือว่าจะต้องทำแบบนี้จะต้องทำแบบนี้ไม่เกี่ยวสุดท้ายแล้วก็จะดูที่เอาท์พุตหรือว่าผลลัพธ์ของแอนิเมชันของแอนิเมเตอร์คนนั้นแล้วก็ส่งไปยังทางไหนต่อไปแล้วแต่สรุปคือแล้วแต่ความถนัดบางคนก็อาจจะถนัดแอนิเมเตอร์บางคนก็อาจจะไม่ถนัดซึ่งเรื่องของเทคนิคเขาไม่ได้กำหนดเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับตามสบายแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนนะคะใช่
แล้วก็มีถามมาว่าโปรแกรมส่วนใหญ่ที่บัวใช้เนี่ยใช้ทำใช้โปรแกรมอะไรบ้างครับหลักๆเลยผมใช้โปรแกรม Maya ในการอนิเมตแล้วก็ใช้โปรแกรม RV ในการ RV คือโปรแกรมเล่นวิดีโอแล้วก็การสัมผัสงานหลักๆก็จะมี Maya กับ RV สองอย่าง RV ก็ถ้าเปรียบเทียบว่าน่าจะประมาณแบบ VLC เป็นตัวเล่นเนาะเป็นตัวเล่นใช่แล้วก็ RV มันสามารถแบบวาดทับลงไปได้จ็อกทีละเฟรมอะไรเงี้ยซึ่งเอาไปทำได้ใช่มีถามมาว่าพี่บัวรู้ตัวเองชอบสายนี้อ่ะตั้งแต่มออะไรตอนอยู่รู้ว่าตัวเองชอบสายนี้ตอนอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นผมไปเรียนที่ภูเก็ตตอนนั้นเอ็นติดคือเริ่มแรกก่อนเลยคือตอนแรกยังไม่รู้ว่าชอบสายนี้แต่รู้ว่าเราจะไม่ชอบทำสวนจะไม่ชอบอยู่ตามแดดเพราะว่าที่บ้านตอนเด็กๆก็ชอบพาไปสวนตามสวนยางพารามันร้อนคิดว่าตัวเองต้องทำงานคอมพิวเตอร์อะไรที่เราสามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์และอยู่ในห้องแอร์ได้ก็คือวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนั้นมีแค่นี้แล้วก็อะไรก็รู้แหละก็เลยไปเอ็นติดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มอภูเก็ตก็ไปเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพราะว่าซอฟต์แวร์มันต้องคอมพิวเตอร์แน่ๆแล้ววิศวะชื่อมันคูลดีเนี่ยก็ชอบก็เลยเอ็นติดแล้วเขาก็ให้ไปเรียนที่นู่นไปเรียนได้หนึ่งเทอมก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนการเขียนโปรแกรมการโคดดิ้งเราไม่ได้อินกับอะไรตรงนั้นรู้สึกอินกับการเอาโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้วมาใช้มากกว่าก็เลยมารีเสิร์ชดูว่าเราอยากเรียนอะไรถ้ามันไม่ใช่ที่นี่ถ้าไม่ใช่คณะนี้ก็ไปเจอวิศวกรรมมัลติมีเดียมัลติมีเดียมันก็จะมีเรื่องของอัดเสียงมีเรื่องของทำแอนิเมชันมีเรื่องของการถ่ายตัดต่ออะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบตรงนี้ตอนที่ทำอยู่มัธยมก็จะชอบถ่ายวิดีโอชอบตัดต่ออะไรเงี้ยหัดเรียนก็จะชอบอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะเรียนวิศวกรรมมัลติมีเดียทำไมถึงเป็นวิศวกรรมก็คือยังคงความคูลแล้วก็แม่ชอบไว้อยู่ส่วนมัลติมีเดียเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันมีแอนิเมชันซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เราชอบเพราะว่า Toy Story อันนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองชอบทางด้านนี้แล้วยิ่งพอได้มาเรียนแล้วก็ได้ฝึกทำมันก็ยิ่งรู้สึกทำมากกว่าเดิมว่าเราชอบมันจริงใช่ประมาณปีหนึ่งครับช่วงประมาณปีหนึ่งมีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นน่าจะคำถามสืบเนื่องจากเรื่องของแอนิเมชันในวงการไทยนะครับอันนี้เขาถามมาว่าในมุมมองของพี่บัวเนี่ยแอนิเมชันไทยที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นนะครับผมเป็นเพราะว่ายึดติดกับความเป็นไทยกับเรื่องบทที่มันง่ายมากเกินไปหรือเปล่าครับพี่ที่มองหลักๆเลยคิดว่าเป็นเรื่องของบทนะอย่างเดียวเลยอ่ะคือถ้าบทมันดีมันก็คนสนุกคนติดตามใครก็อยากไปดูอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วพี่บัวคิดว่าแอนิเมชันของบ้านเราเนี่ยครับผมการยึดติดความเป็นไทยมีมุมของพี่บัวคิดว่าอย่างไรที่แบบเราจะต้องใส่ความเป็นไทยเข้าไปนะอะไรเงี้ยครับผมยึดติดความเป็นไทยแต่เราก็สามารถที่จะน่าจะอัดแอปได้ก่อนเช่นของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขามีนินจาใช่ไหมเป็นของเขาก็สามารถอัดมาแอปถึงเรื่องอย่างเรื่องการ์ตูนนารูโตะอะไรเงี้ยผมเป็นนินจาทั้งเรื่องเลยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะอาจจะหรือว่านำมาพลิกแพลงให้เสนอเป็นมุมมองที่แบบอาจจะแปลกแตกต่างได้ครับแต่ว่ายังคงความดั้งเดิมของเขาอยู่นารูโตะเรื่องมันอยู่ที่มันอยู่ที่การถ่ายทอดมากกว่ามันอยู่ที่คือการนำเสนอความเป็นไทยมันนำเสนอได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอแบบนำเสนอให้คนไทยภูมิใจอ่านหนึ่งสมมตินะอันนี้เป็นพอยต์หนึ่งที่นำเสนอให้ทุนไทยภูมิใจสองคือนำเสนอให้ฝรั่งเห็นว่าความเป็นไทยมันเป็นแบบนี้หรือสามนำเสนอว่านี่คือเรื่องที่เราจะเล่าครับนึกออกไหมนี่คือเรื่องที่เราจะเล่าอาจจะมีความเป็นไทยอยู่ในนี้อาจจะนิดหน่อยหรืออาจจะเยอะหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่เมนคือเรื่องที่เราจะเล่าแต่มีความเป็นไทยอยู่ในนี้แล้วก็อาจจะตั้งใจเล่าเกินไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของความพี่กำลังนึกตอนนี้พี่กำลังนึกถึงเรื่องBlack Panther ที่เขาเล่าความเป็นวากันดา forever ทำไมพี่ดูแล้วพี่ไม่รู้สึกว่ามันแอฟริกาทำไมเวลาดูแล้วรู้สึกว่าอยากดูแล้วเราสนุกกับมันจังเลย
คิดว่าอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมถ้าเราอยากจะเล่าในเรื่องของคนไทยดูแล้วศึกษาเพิ่มเติมลองเอามาแกะดูว่ามันคืออะไรมันคือเพราะอะไรทำไมคนที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นทำไมคนที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงอะไรอย่างนั้นดูแล้วรู้สึกว่าแบบแหมสนุกมันเท่จังเลยวะอะไรเงี้ยเรื่องหรือว่าเขาไม่รู้วะที่เราคิดว่าคืออันนี้ในมุมมองผมนะผมคิดว่าจริงๆด้วยตัวของความเป็นไทยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่พี่บัวบอกว่ามันอยู่ในเรื่องของตัวบทจริงๆเราอาจจะยึดติดกับเรื่องที่เราเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ฟังคือเราเอาตรงนั้นมาเป็นพอยต์จนมากเกินไปครับจนทำให้แบบว่าต้องยึดติดกับตรงนั้นครับอันนี้ครับผมก็นี่ก็ไม่ชัวร์แล้วก็ฟันธงไม่ได้มันก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักพักนึงอาจจะมีใครคนนึงที่แบบแกะตรงนี้ออกมาได้แล้วทำงานออกมาชิ้นหนึ่งก็ได้หมดผมว่าพี่บัวต้องแกะนะครับพี่บัวต้องเป็นคนแกะแล้วตรงนี้ อันนี้นะครับต้องเป็นคนแกะครับผมเอาใครที่ตอนนี้ผมเชิญทางทีมแอนิเมเตอร์จากลิฟต์แอนิเมชันเข้ามาร่วมฟังด้วยนะครับก็จะมีเสียงนะครับอาจารย์โจ้สามารถสอบถามได้นะครับพี่บัวคะมีคนทางบ้านถามมาบอกว่าต้องเก็บพี่บัวเก็บสกิลนานแค่ไหนคะกว่าจะมาทำ9สัปดาห์ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเก็บสกิลนานคือมันเป็นเรื่องของความสนุกแล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำซีรีส์อยู่ประมาณ 3-4 ปีมั้งผมจำไม่ถึงแต่ว่าหลังจากนั้นตอนนี้ที่วัวแต่คอทำไม่ได้จริงอ่ะครับคือทำไปเรื่อยๆจนเราสนุกแล้วมันเพลินใช่ไหมครับเออคำถามนี้เดี๋ยวต้องกลับไปคิดนะเข้าใจค่ะครับแล้วก็มีคนถามมานะโอ้ยนี่เขาถามมาปุ๊บผมนี่เสียวหลังเลยฮะตอนเรียนจบเขาถามว่าอาชีพอนิเมเตอร์เนี่ยยั่งยืนไหมครับยั่งยืนไหมครับมันไม่ได้มันนี่เคยทำคลิปนี้ว่าคลิปหนึ่งอยู่ในเก็บบัวที่ลำบากนี่ได้จังหวะนี่ได้ขายของได้ก็เลยผมดูแล้วมันเป็นคลิปที่บอกว่าความมั่นคงอยู่ที่ตัวเราแล้วความมั่นคงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอาชีพไหนความมั่นคงมันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วเราศึกษามันจะฟังดูเป็นทางการหน่อยนะอย่าเพิ่งเรียนนะได้ครับความมั่นคงมันอยู่ที่ความชอบเราแล้วเราจริงจังกับมันมากแค่ไหนเรารู้มันมากแค่แล้วในอนาคตอ่ะไอสิ่งที่เราเรียนรู้ศึกษามันในทุกวันเนี้ยนั่นแหละมันจะเป็นความมั่นคงงงไหมคือต่อให้เราเป็นคนเอาไงดีอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่อาชีพแอนิเมเตอร์มั่นคงไหมถ้าถามพี่มันคือมันมั่นคงเว้ยแต่มันไม่ได้มั่นคงเพราะเป็นอาชีพแอนิเมเตอร์มันมั่นคงเพราะว่าอาชีพเนี้ยที่ชอบมันที่สนุกกับมันพี่ก็จะทำมันต่อไปเรื่อยต่อให้ในอนาคตอายุสัก60 70 80ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเยอะคิดว่าพี่ก็สามารถใช้ในอนาคตได้อยู่เหมือนเดิมครับผมใช่คือต้องบอกเลยว่าจริงๆก็คือมันอยู่ที่ตัวเราเนาะความมั่นคงมันอยู่ที่สกิลที่เราสะสมมาด้วยที่พยายามพัฒนามาตลอดฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าหลักประกันให้กับชีวิตเราฮะใช่มั้ยถูกต้องนะครับครับผมโอเคครับแล้วมีคำถามจากทางบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ถามมาว่านอกจากการที่อนิเมตด้วยตัวเองแล้วใช้คนใส่ชุด motion capture ช่วยอนิเมตได้ไหมครับอนิเมตด้วยตัวเองแล้วอ๋อ motion capture มันก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงครับเป็นอีกเทคนิคนึงที่เอามาใช้ในการเคลื่อนไหวของตัวละครครับก็แล้วแต่อีกเหมือนกันว่าโชว์ไหนหนังเรื่องไหนจะใช้ motion capture หรือหนังเรื่องไหนจะไม่ใช้ครับแต่ว่า motion capturemันจะมีอารมณ์แบบถ่ายเขาเรียกอะไรวะเก็บข้อมูลมาแล้วเอามาใช้ได้เลยตัวเนี้ยคือจะวิเศษมากแต่ว่าในเทคโนโลยีเนี้ยมันไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นไงมันเอามาแล้วมันอาจจะเอามาแล้วใช้ไม่ได้หรือว่าจะใช้ได้เราก็ต้องคลีนโมเขาเรียกว่าคลีนโมแคปคลีนโมแคปเนี้ยมันจะเจ็บปวดมากถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันแบบมันคลีนได้ค่อนข้างยากอย่างนี้นะบางคนอาจจะลบโมแคปไปเลยแล้วก็ทำใหม่ก็มีมันก็แล้วแต่เทคนิคนี้มันจะเป็นการช่วยให้อนิเมเตอร์ทำงานง่ายขึ้นหรือยากขึ้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้มาขึ้นอยู่กับซอสที่เราได้มาถ้ามันง่ายขึ้นมันก็ดีถ้ามันยากขึ้นเราก็อาจจะไม่ใช่ครับผ
หรือบางคนอาจจะชอบแอนิเมตมือมากกว่าก็ใช้การแอนิเมตมือเอากระดาษอันนี้แล้วแต่ครับแล้วถามว่าในไทยเรามีเรื่องไหนนะครับที่ใช้ motion capture ครับกำลังนึกอยู่เจ้าสัตว์ตาใช้หรือเปล่าเจ้าสัตว์ตาไม่ได้ใช้นะเจ้าสัตว์ตาไม่ได้ใช้ motion capture เราใช้ทุกทั้งหมดทั้งเรื่องเป็นแฮนด์คีย์หมดโอ้น่าจะยังไม่มีถ้าใครที่ดูอยู่ถามโจ้ดิโจ้พอได้ฟังไหมโมแคปครับดังมีแอนิเมชันหรือว่าดังเรื่องไหนที่ในไทยอะที่ใช้โมแคปที่มันออกมาตอนนี้น่าจะยังไม่มีอันที่เรากำลังทำอยู่ก็พอมีบ้างเรากำลังมีโปรเจกต์ลับใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีโปรเจกต์ลับอยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับใช้จริงๆก็อย่างที่พี่บัวบอกไปถ้าคีย์มันมาดีก็ช่วยพื้นแหละว่าส่วนมากที่เจอจะการสร้างภาระในน้อยมากกว่าเฮ้ยประโยคนี้มันโดนใจใช่ไหมคือเราก็รออยู่นะเราก็รออยู่นะว่าวันนึงโมแคปที่เราจะได้มามันช่วยให้เอ็นเตอร์ทำงานง่ายขึ้นแต่เท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่โมแคปที่เราได้มามันทำให้เราตัดสินใจยากขึ้นว่าเราจะใช้โมแคปหรือจะแฮนด์คีย์ดีแต่สุดท้ายแล้วเราก็ใช้มันแล้วแต่นะบางส่วนก็ใช้ได้บางส่วนก็ใช้ไม่ได้บางช็อตก็ใช้ได้ใช่แต่ว่าเวลาเราจะรู้สึกสนุกกับการแฮนด์คีย์มากกว่าการคีย์โมแคปทุกวันนี้โมแคปจะใช้กับพวกพีวิทนะฮะจะง่ายกับพวกเลออฟพวกพีวิทใช่ใช่เขาจะไปใช้ตรงนั้นกันแล้วเราก็เอามาคีย์ใหม่อีกทีนึงใช้เป็นเล็บประมาณนั้นเป็นพีวิทฮะมันเป็นเหมือนเลออฟที่แบบดูง่ายกว่าเลย์ออฟปกติที่การเอาโมเดลมาขยับแบบเป็นทีโพแล้วก็ขยับไปขยับมาอย่างนี้ถ้าเราใช้โมแคปในการเล่าแล้วก็กล้องใส่จะง่ายขึ้นโอ้เดี๋ยวนะครับผมนึกออกอยู่เรื่องนึงนะที่ว่าเขาใช้ช็อตพีวิทนะครับรู้สึกผมเคยดู behind the scene ของเรื่องคุณแผนฟ้าฟื้นนะครับที่เขาจะใช้โมชั่นนะครับผมในช็อตนั้นนะครับที่ใช้ในส่วนของพีวิทนะครับเอามาดูภาพรวมว่าการทำช็อตนั้นเป็นยังไงครับประมาณนั้นนะฮะที่โมแคปที่ใช้กันจะใช้กันประมาณนั้นขอถามว่าคิดว่าตำแหน่งโมเดลเลอร์มีโอกาสกว้างไหมครับสำหรับการทำงานในบริษัทนอกน่าจะหมายนอกประเทศอะไรนี่ก็จะตอบเหมือนเดิมนะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งมันอยู่ที่ตัวเราอะถ้าเราเป็นโมเดลเลอร์ที่เก่งมากจะกาดจะกันนะโมเดลเลอร์คนนี้คือต้องมีเฉียบขาดอะใครก็อยากได้อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสแน่นอน 100% อ่ะให้เลย 100% แต่เราต้องเป็นโมเดลเลอร์ที่ฉกาจมากนะเราต้องมีความรู้และพัฒนาตัวเองด้านนี้ที่แบบพัฒนาตัวคนจับยากอ่ะพัฒนาผลงานแบบให้ไปเตะตาซูเปอร์วิเซอร์เหมือนพี่บอยใช่ไหมเออมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งมันอยู่ที่งานเราครับครับผมแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบอุ้ยสนใจทำงานกับเราไหมอะไรประมาณนี้นะตื่นมางงกันงงนี่อันอะไรวะอย่างแรกนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านไม่ออกอะไรงงอยู่ครับผมงงอยู่ไม่ได้ครับเป็นไปได้มีคำถามอีกแล้วนะครับผมถามว่าวงการเมืองไทยกับวงการเมืองนอกตอนนี้ต่างกันไหมครับตอนนี้มาถึงสถานการณ์แบบนี้เหรอน่าจะไม่ต่างกันแล้วตอนนี้น่าจะอยู่บ้านกันหรือเปล่าเหมือนกันทำงานอยู่บ้านwork from home working from homeก่อนที่พี่จะกลับมาจากแคนาดาก็ออฟฟิศก็ให้แยกย้ายกลับบ้านแล้วก็ทำงานที่บ้านเหมือนกันเขาจะมีการเซตอัพระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยที่เหมือนเข้าไปทำงานที่สตูดิโอเหมือนกันเป็นแบบนั้นเวิร์กฟอร์มโฮมหมดช่วงนี้นะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกไม่ใช่สถานการณ์แค่ในไทยอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวแล้วก็ใครจะเรียกว่าอะแดปต์การทำงานนะครับตัวการทำงานแบบเนี้ยได้ไวกว่าใช่คืองานมันยังมีอยู่เหมือนเดิมนะในงานด้านนี้นะครับงานหนังอาจจะมีชะลอบ้างงานหนังอาจจะมีชะลอบ้างเพราะว่าคุณอาจจะไม่เข้าโรงหนังแต่ว่างานสตรีมมิ่ง Netflix Disney Plus Amazon Prime YouTube คือหนังอะงานที่เป็นสตรีมมิ่งก็ยังมีอยู่เรื่อยๆคนก็ยังดูอยู่เพราะว่ายิ่งเราอยู่บ้านเราก็ยิ่งดูแล้วก็ช่วงนี้มันเหมือนกับว่างานหนังจะกลับมาแล้วเพราะว่าเขาอาจจะเตรียมพร้อมกับการกลับมาของ
ของการฟื้นตัวเหรอหรืออะไรสักอย่างนี่คัมแบ็กคัมแบ็กเลยจังไปก็เริ่มของการเงียบเหงาไปนานเขาใช่นั่นแหละอยู่ที่ว่าสตูดิโอไหนจะปรับตัวในเรื่องของการทำงานได้เร็วกว่าก็จะได้เปลี่ยนครับแล้วช่วงนี้อนิเมเตอร์หรือว่าคนที่ทำงานในวงการนี้ยิ้มไหมฮะได้ถือว่าได้ระยะเวลางานทำงานเพิ่มขึ้นไหมครับไม่อะครับยังไงครับอาจารย์ยังไงครับอธิบายหน่อยจริงๆมันเรียกว่าไงดีมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวไหมมันไม่ได้มีผลกระทบขนาดจะบอกว่ามันตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเราคาดกันเองกันว่าผลกระทบที่มันจะมากระทบเราของที่ไทยนะน่าจะเป็นหลังจากเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้จะเป็นดีเลย์ไปอีกสักเดือน2เดือนทำไมอ่ะอาจจะมีผลกระทบเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นที่ยังทำอยู่เป็นโปรเจกต์ที่ทำกันก่อนคือคุยกันว่าจะทำมันจะเกิดช่วงนี้มันก็เลยยังมีงานหลักอยู่แต่หลังจากนี้ที่ไม่มีอะไรเข้ามาแล้วหลังจากนี้มันจะไม่ได้เป็นช่วงที่มันกำลังกลับมาหรอมันต้องมีช่วงดีเลย์ครับช่วงอ่ะเนาะจะเป็นช่วงขาดช่วงรอหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ตอนนี้เต็มที่มันยังหลักอยู่ได้ว่ามีโปรเจกต์ที่มาทำกันมาอยู่แล้วว่านะน่าสนใจแต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่กำลังกลับมาใหม่เพราะว่ามันก็คัมแบ็คกับตั้นเหมือนกันอ่ะไม่ออกป่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่ะอันนี้ต้องรอดูกันนะครับต้องรอดูเพราะมันน่าจะมีช่วงดีเลย์หน่อยๆช่วงว่างหน่อยๆว่ามันคือโรงมันก็ไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยช่องทางการที่จะขายเรียกว่าอ่ะคือคอนเทนต์เราที่จะออนแอร์มันช่องทางมันน้อยลงอ่ะอาจจะเดี๋ยวจะสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเพราะโรงมันปิดอยู่ฉะนั้นคนพวกคิดคอนเทนต์ที่จะมาให้เราทำจะติดตรงนั้นกันเลยคอนเทนต์ก็จะน้อยลงหน่อยคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นผลกระทบในตัวเราแต่พี่คิดว่าสตรีมมิ่งอันนี้แอบติดตามเบาๆนะคือพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่สตรีมมิ่งที่เป็นช่องทางการออนแอร์พี่มองว่าสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นช่องทางที่อาจจะมาเป็นกระแสหลักในอนาคตก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีนะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วการใช้ชีวิตแบบในช่วงเนี้ยการใช้ชีวิตแบบโซเชียลดิสทันซิ่งแล้วการอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นนิวโนมอลก็คือการใช้ชีวิตแบบปกติในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วพวกสตรีมมิ่งไอ้พวกเนี้ยต้องมาแน่นอนครับที่มานะแต่ถ้าเราจับทางสตรีมมิ่งได้แล้วจับทางมันจะกลายเป็นกระแสหลักมาจริงจังหน่อยนึงนะแต่ว่าสตรีมมิ่งมันจะมาในอนาคตใช่แล้วมันจะเป็นงานหลักของพวกเราที่เราจริงก็ลองดูเกมมันจะเป็นยังไงงานหนังก็จะทำเหมือนเดิมแหละแต่ว่าลงสตรีมมิ่งมาลงสตรีมมิ่งใช่ตอนนี้ก็มีดิสนีย์ก็เริ่มเอาหนังของตัวเองที่แบบตอนนี้ที่ว่าตอนแรกจะฉายลงก็ไปลงในสตรีมมิ่งของตัวเองซะครับผมใช่มีหลายเรื่องที่จะไปลงสตรีมมิ่งครับผมแล้วก็จะมีสตรีมมิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อีกเหมือนกันคือยังมาดูกันต่อไปขอดูต่อไปอันนี้สนุกนะต่อเรื่องเลยต่อเรื่องคำถามที่ทางบ้านถามมาเลยนะคะว่าปกติแล้วเราสามารถถ้าเราจะเอาผลงานที่คนทั่วโลกดูเนี่ยมีวิธีไหนบ้างคะหรือมีช่องทางไหนแนะนำบ้างคะไม่ครับขอทีขอคำถามทีก็คือว่าปกติถ้าเราจะอัปโหลดผลงานเนี่ยให้คนทั่วโลกดูเนี่ยค่ะเราจะทำด้วยวิธีไหนได้บ้างที่คนนิยมกันหรือช่องทางไหนบ้างค่ะก็Vimeo ก็ได้นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้เพราะว่าโซเชียลมันก็เวิร์ลด์ไวด์หมดแล้วหมายถึงว่าโลกเขาเห็นกันหมดแล้วเออมันดูได้แค่เราอัพโหลดลงไปอินเทอร์เน็ตมันก็ใช่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์มันดีดูแล้วมันโดนอะไรเงี้ยมันก็จะไปของมันเองเราแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่อัปโหลดมันลงไปแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้ตัวงานที่เราทำมันทำงานของมันเองใช่มันเรื่องอะไรไม่รู้ว่าพี่บัวเคยดูหรือยังนะมันจะเป็นผลงานstop motion ที่เขาบอกว่าเขาใช้ระยะเวลาทำประมาณ8ปีของเรื่อง Toy Story ครับพี่บัวได้มีโอกาสได้ดูยังล่ะล่ะล่ะอะไรครับผมคือรู้สึกว่าจะเป็น Toy Story ภาค3หรือภาคไหนนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเอามาทำใหม่เป็นแบบ stop motion อ่ะใช้ระยะเวลาการทำ8ปีอ่ะแล้วงานเอาพูดออกมากี่นาทีอ่ะก็คือเต็มเรื่องเลยครับเรื่องเลย
โอ้ใช่ฮะใช้แต่ใช้เวลาทำ8ปีฮะแล้วพี่จะดูได้ที่ไหนอ่ะใน YouTube มีอยู่ครับส่งให้พี่หน่อยดิได้ครับได้ครับเดี๋ยวส่งให้ครับเนี่ยเราเอาผลงานลง YouTube ลงอะไรที่คนก็เห็นกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผลงานของเราด้วยว่ามันจะเข้าตามันจะติดตาคนดูหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ครับผมแต่ปอคะมีคำถามในเนี้ยค่ะในแชทอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมอ่านนี่เลยครับเป็นคำถามที่จะปวดใจมากครับนอกจากอนิเมเตอร์เนี่ยพี่บัวเคยโดนให้ไปทำงานตำแหน่งอื่นนะครับเพราะว่าแบบมีความจำเป็นอะไรที่พี่บัวต้องแบบไปทำผมมันโดนใช้ไปครับพี่ไม่เคยโดนไปทำงานตำแหน่งอื่นเลยที่เคยเลือกที่จะไปทำงานเคยออกจากการทำงานแอนิเมชันไปทำงานอีเวนต์ทำทั้งโมเดล After Effects ตัดต่อวิดีโอสกิลเพิ่มเติมมั้ยหลายอย่างใช่แต่พี่ไม่ได้มองว่ามันเจ็บปวดนะไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยทำไมเอากูมาทำมันนี้ไม่โอเคพี่มองว่าเฮ้ยมันสนุกดีมันคือการเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะพี่บอกนะคือแบบเฮ้ยอ๋อพี่เหนียวไม่ตัดต่ออย่างนี้เหรอวะเฮ้ยอัพเตอร์เอฟเฟกต์ต้องทำเอฟเฟกต์อย่างนี้เหรอเฮ้ยตั้งโมเดลให้ทำอย่างนี้ดีกว่าอินเอฟเฟกต์เฮ้ยมันสิ่งน้ำไม่สนุกจังเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้สกิลเพิ่มแล้วเราก็จะได้รู้ตัวเองมากขึ้นด้วยว่าเราชอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับคนที่เคยทำงานมาสักพักนึงแล้วมีคนให้แบบหรือว่ามีเจ้านายหรือลูกพี่ให้แบบเฮ้ยลองไปทำอันนี้สิอันนั้นคือโอกาสของเรานะเว้ยอย่าไปมองว่าแบบเฮ้ยทำไมเอากูมาทำอย่างนี้ไม่ใช่นะเว้ยต้องมองว่ามันคือโอกาสมันคือโอกาสไปเลยลุยไปเรียนรู้มันไปลองดูว่ามันเป็นยังไงใช่แล้วมันจะกว้างขึ้นสิ่งที่เราความรู้ของเราคือเรื่องอะไรเกราะของเราอาวุธเรามันจะแบบเพิ่มขึ้นติดสกิลติดไอเทมออกอาวุธออกอาวุธฮะที่พัฒนามาเป็นก็เหมือนพี่บัวตอนเนี้ยครับจริงๆขายให้พี่อันนี้ผมขายพี่บัวเลยนะครับจริงๆพี่บัวเป็นอนิเมเตอร์อยู่ครับตอนนี้พี่บัวก็เริ่มเป็นยูทูบเบอร์แล้วใช่ไหมครับผมใช่การได้เด็ดแบบบัวที่คำพรใช่ไหมครับบัวที่คำพรในมีอะไรมาขึ้นด้านล่างด้านล่างอะไรผมมันเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะฮะมันสนุกพี่ทำมันสนุกมันสนุกอะไรก็ตามที่ทำแล้วสนุกอ่ะพี่ก็จะทำมันต่อไปด้วยอะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรใหม่ๆเวลาเราได้เรียนอะไรใหม่ๆสนุกในยูทูบน่าดูอยู่หลายเยอะเลยโอ้พี่ว่าสนุกเลยอ่ะสนุกเลยขอบคุณครับการหมูดูนะอันนี้จริงมาแล้วหมูนั่นหมูนั่นมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่เป็นอาจารย์โจ้นะคะเป็นแอนิเมเตอร์ที่ Lip Animation Studio เย้แล้วเราก็ได้เจอกันไม่อยู่อีกออฟฟิศเหรอช่วงนี้ทำไงเก้าอี้เหมือนเก้าอี้นักแข่งเลยอะเกมเมอร์ครับเกมเมอร์โอเคต่อมีน้องถามมาบอกว่าพี่บัวพอจะมีผลงานเก่าๆสมัยเรียนเอามาเปิดโชว์ให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าเป็นแรงใจสำหรับตอนนี้ที่ผมทำงานยังไม่ค่อยโอเคเป็นแรงบันดาลใจโอ้ใช่ครับพี่บัวเป็นแรงบันดาลใจของผมครับผมเดี๋ยวเราเอางานเดี๋ยวนะลองดูอยู่มันจะมีงานเก่าๆที่หัดทำอยู่บ้างคิดก่อนว่าครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับสำหรับคนที่ถามเรื่อง stop motion ของ Toy Story เมื่อกี้นะที่ผมได้พูดในรายการเมื่อกี้นะครับแปะลิงก์ YouTube Channel พี่ด้วยดิแปะแล้วครับแปะแล้วแปะให้แล้วเดี๋ยวนะมันจะมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่เดี๋ยวออคุยไปก่อนเดี๋ยวพี่หาก่อนตอนนี้เดี๋ยวเป็นงานพรีเดเมชั่นชิ้นแรกที่พี่เคยทำเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะวิ่งดูดิพี่บัวเขาก่อนจะมาถึงจุดนี้เริ่มแรกเขาเป็นยังไงมาก่อนฮะใช่ใช่ใช่เราเทิมหน้าผมไม่เจออาจารย์โจ้ไปแล้วไม่เจอแล้วครับพอจะเชิญครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหาผลงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะสำหรับผลงานที่ได้พูดไปในพูดเมื่อกี้นะครับตอนโมชั่นเนาะโอเคเจอแล้วมาแล้วว้าว
บอกว่างานนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ทำ 3D animation ตอนนั้นไปขอฝึกงานที่อัญญา animation แต่ตอนนี้อัญญา animation กลายเป็นตำนานไปแล้วเมื่อกี่ปีที่แล้วคะพอจำได้ไหมพอย้อนนับได้ไหมคะนี่แล้วเดี๋ยวน่าจะประมาณปี2006-2007น่าจะ13-14 ปีละก็คือนั่นแหละเป็นช่วงที่ผมเรียนรู้การทำ 3D animation จากการฝึกงานที่อัญญา animation ตอนนั้นรู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่เขาช่วยสอนให้เราได้ทำเป็นแล้วก็จากศูนย์อ่ะจากเราไม่เป็นเลยผมก็เดินไปถามที่แต่ละคนว่าเวลาปั้นโมเดลอ๋อเริ่มจากตอรี่บอร์ดหัดเขียนก็วาดไม่เป็นเนี่ยก็ไปถามที่เขาไอ้พี่นี่เขียนยังไงเขาก็ให้คำแนะนำที่เสียแล้วก็ปั้นโมเดลก็มีพี่เอ็กตอนนี้น่าจะอยู่ริทเหมือนกันนะพี่เอ็กก็ช่วยแนะนำในการปั้นโมเดลแล้วก็มีวิกกิ้งก็เป็นพี่ต้าก็ได้อยู่ริฟเหมือนกันใช่ก็เป็นคนที่แนะนำผมคือช่วงนั้นเราเขียนกระดูกแบบพ่อต่อพ่อเขียนกระดูกแบบมันเมื่อก่อนมันจะไม่มีแบบสคริปต์ที่ใช้ในการเขียนกระดูกก็เลยแยกเขียนแบบกระดูกพ่อต่อพ่อแล้วก็คอมโพสิเตอร์แอนิเมตก็แอนิเมตเป็นใครสองมั้งนี่นะพี่ตุ๋ยตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนละถ้าพี่ตุ๋ยดูอยู่ก็ขอบคุณมากแล้วก็โอ้โหเขียนมายาวเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเปิดมาแล้วไม่ประทับใจทำไงวะเนี่ยโจยังเออแล้วก็พี่เอช่วยดูคอมนะครับแล้วก็พี่เต๋าช่วยดูคอมโพสิตไลติ้งคอมโพสิชั่นเดี๋ยวนะโอเคไปเลยดีกว่าเกินมายาวแล้วไปไปอันนี้มายังอ่ะมาแล้วครับมาแล้วอ่ะครับผมโอ้งานแรกนะเนี่ยดูนานแล้วเหมือนกันนะนกที่ใส่นั่นเองเขาจะเอาดอกไม้เนี่ยมาให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็พี่เจ้าน้องคนเนี้ยมันก็มาวางมาใส่ดอกไม้เขาทุกคนไปโกรธจังหวะที่เขากำลังจะเอาคืนหรือแบบเลื่อยต้นไม้ลงมาคนนั้นก็มาพอดีทุกอย่างก็เป็นสีชมพูผมควรเริ่มจากอะไรก่อนครับ
าไม่ได้เป็นคนที่ได้เขียนบทเก่งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้แนะนำอาจจะแนะนำให้พี่ดูเยอะๆก่อนดูหนังดูเยอะแล้วดูแล้วเรื่องอะไรที่เราชอบเก็บไว้แล้วมาศึกษาว่าเราชอบมันเพราะอะไรแล้วก็แกะตรงนั้นแหละเอามาลองเขียนเป็นบทของตัวเองดูว่าน่าเป็นยังไงอารมณ์แบบหาเรื่องเล่นน่ะใช่ไหมหาเรื่องเล่นว่าทำไมเราถึงชอบมันอะไรเงี้ยแล้วก็หาเยอะๆหาเยอะแล้วเอามารวมกันแล้วก็เอาความตัวเองใส่เข้าไปในบทนั้นแล้วลองดูนั่นโอเวอร์ครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการทำหนังเลยนะมันคือบทนะอันเนี้ยพี่ว่าเจ๋งนะเพราะว่าเออมันอย่างมันเป็นแบบนี้เจ๋งต้องลองดูครับเดี๋ยวอาจจะมีพี่บัวผมเป็นไดเรคเตอร์เพิ่มมาอีกอันนึงก็ได้ฮะพี่เป็นนักมิกไม่ค่อยคงไม่รู้เหมือนกันใครจะไปรู้นะคนบอกว่าถ้าได้เจอพี่บัวสักครั้งผมก็ดีใจแล้วครับโอ้มี FC เพิ่มละออกบัตรจับมือได้แล้วครับพี่บัวออกบัตรจับมือจับมือพี่บัวคะมีถามมาค่ะว่าช่วงที่พี่ไปทำงานที่แคนาดาเนี่ยทำโฆษณาหรือว่าหนังค่ะทำหนังครับมีหนังอยู่หนึ่งเรื่องที่บอกได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะแต่ก็สนุกมากเป็นเรื่องแคทคือหนังละครเวทีของอเมริกาที่ดังมากเมื่อก่อนแล้วก็เขาเอามาทำเป็นหนังใหญ่น่าจะลองหาทีเซอร์อะไรได้นะครับมีอยู่ขอถามค่ะอยากจะถามคุณบัวว่าเวลาที่เรารับงานแอนิเมชันมางานแอนิเมตในหนังเนี่ยค่ะมาจากภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะเขามีวิธีการเลือกยังไงว่าให้แอนิเมเตอร์คนไหนแอนิเมตช็อตไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องหนึ่งนี่คือเราจะได้รับมาสักประมาณกี่ช็อตแล้วมันคือต้องเป็นช็อตทางขนาดเราหรือว่าเขาเหมือนแบบแล้วแต่ใครว่างที่จะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำหรับผมที่ผมเจอมาแล้วแต่เลยครับว่าแอนิเมชันซูเปอร์ไวเซอร์ก็คือคนหน้าของเราเขาจะมองเห็นอะไรในตัวเราบ้างแล้วเขาจะแอสไซน์อะไรให้กับเราบางครั้งถ้าเกิดว่าเขาอยากจะให้โอกาสในการให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆเขาจะอาจจะให้ช็อตที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยก็ได้หรือว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเขาอยากจะให้งานมาเสร็จจริงๆในเวลาที่กระชั้นชิดอย่างเงี้ยก็จะให้เราทำในถึงขนาดก็ได้ที่ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าหัวหน้าเราเขาจะมอบหมายให้เราบอกก็คือสรุปแล้วก็คืออยู่ที่เวลาจังหวะว่าเขาอยากให้งานเสร็จหรือเขาอยาก explore ก็คืออยากดูว่าคนนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่เราจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้ทำช็อตใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแต่ถ้าไหนที่มันเร่งเหลือเกินก็เอาช็อตถนัดไปทำก่อนละกันอะไรเงี้ยแล้วแต่โชว์แล้วแต่จังหวะแล้วของคุณบัวที่ทำแอนิเมชันนะคะถ้านับ3ลำดับที่เป็นสไตล์ที่เป็นคาแรคเตอร์ของคุณบัวจริงๆเนี่ยคือมีอะไรบ้างแนวไหนบ้างผมพอคิดได้ไหมขอคำถามทีนึงสไตล์การแอนิเมตของคุณบัวให้จัดอันดับว่าอันไหนอันดับ1อันดับ2อันดับ3ทําแบบที่ชอบใช่มั้ยดราม่าหนังรักจริงๆอ่ะตัวผมเองอ่ะชอบแอคชั่นแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมชอบแอคชั่นจริงหรือเปล่าคือผมชอบแอคชั่นเพราะว่าผมได้ทําแอคชั่นมาโดยตลอดแล้วผมก็สนุกกับมันแต่มันยังมีทางอื่นที่ผมยังไม่ได้ลองทําเช่น acting หรือว่าการพูดการแสดงสีหน้าอะไรเงี้ยผมไม่ชอบนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เคยทำมันก็ได้เผื่อถ้าผมมีโอกาสได้ทำมันผมอาจจะชอบมันมากก็ได้แต่คือตอนนี้ผมชอบแอคชั่นแล้วก็ชอบแอคชั่นแล้วก็อยากทำ acting ด้วยคิดว่าอาจจะชอบเหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ทำมันจะมีกี่แบบคะคุณบัวลองจัดประเภทให้น้องๆดูได้ไหมถ้าคิดเองนะถ้าคิดเองก็จะเป็นแบบว่าแอคชั่นดราม่าซึ้งสีหน้าตลกมีไหมตลกเป็นอีกประเภทนึงมีปะเออตลกก็ผมว่าตลกน่าจะอยู่ในทางแอคติ้งนะแต่ตลกมันจะมีจังหวะบวกมาด้วยนะก็จะแบ่งเป็นอีกประเภทนึงก็ได้เอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะนี่น่าสนใจแล้วคุณบัวต้องทำท่าออกมาไหมต้องถ่ายวิดีโอคือเคยเห็นของโฟรเซนเขาจะแบบว่าอัดคนไม่รู้คนแอนิเมตคือคนภาคเสียงอะถ่ายวิดีโอแอคติ้งมาอย่างเงี้ยค่ะคุณบัวต้องทำไหมคะ
ถ้าเราคิดไม่ออกก็ต้องทำมันต้องทำเพื่อที่มาดูว่าแอคชั่นนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าแอนิเมเตอร์มันก็เหมือนกับนักแสดงนั่นแหละเหมือนนักแสดงของบทตัวละครนั้นๆแหละว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะทำอะไรเขามีความคิดความอ่านแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งเรานึกไม่ออกเราขายไอเดียเราไม่ได้จริงก็ต้องลุกขึ้นมาถ่ายเขาเรียกเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เอามาใช้ในงานของเราได้ผมว่าเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะซึ่งผมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายเรื่องเป็นคนที่ตั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายเลยขายเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเอาอยากจะเห็นเอาไฟล์วิดีโอเนี้ยเอามาขายให้ซูเปอร์วิเซอร์ก่อนเขาโอเคกับมันเมื่อไหร่เราก็เอามาใส่ในแอนิเมชันของเราเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำแบบนั้นอ่ะเราจะเสียเวลาเยอะมากกับการแอนิเมทไปแล้วเขาไม่ซื้อเมื่อไหร่ไปขายแล้วก็นานอีกใช่เอาไปขายก่อนแล้วถ้าเราโอเคเรามาใส่เสร็จแล้วก็ค่อยมาปรับทีหลังแล้วมาปรับออนปรับออนท็อปปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆจากเบสที่เรามีจากเรื่องอันนั้นนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องคงความเป็นตัวละครตัวนั้นในใจเราใช่ไว้เลยใช่แสดงว่าเรื่องนึงเนี่ยคือแอนิเมทตัวเดียวไม่ตัวเดียวไปเลยไหมคะก็ไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับแต่เราต้องรู้ว่าตัวละครตัวนี้เขามีบุคลิกแบบไหนลักษณะแบบไหนคือเราต้องศึกษาว่าตัวละครตัวนี้มันเขาเป็นใครเขารู้สึกอะไรยังไงทีนี้ต่อให้จะมี2คน3คน4คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเขาให้หมดว่าเขาเป็นแบบไหนมันจะช่วยให้แบบทุกเขาเรียกว่าแอนิเมชันทุกอย่างในซีนนั้นหรือว่าในซีเควนต์นั้นหรือในหนังเรื่องนั้นเป็นไปในทางเดียวกันนะไม่ต่างกันเลยกับการเป็นนักแสดงแล้วอย่างการออกแบบ acting ที่มันแบบเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่พลังเยอะๆที่มันไม่ใช่คนปกติมีพลังทำได้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคุณบัวมีวิธีสร้างอินเนอร์ตัวเองยังไงหรือว่ามันมาจากสิ่งที่สะสมชอบดูชอบอะไรในอดีตโอ้ยมันเลยนี่ผมชอบเลยนี่ผมชอบเลยมีเพื่อนงงเหมือนกันเวลาไปถ่ายเรื่องเฟรนด์เนี่ยกระโดดมาต่อยพื้นเบิดเฮ้ยบวกทำอะไรเนี่ยคืออยากทำอยู่แล้วเออมันอยากทำอยู่แล้วพอมีโอกาสได้ทำแบบนี้มันก็สนุกเราไงเออบวกแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้มีหลายคนที่มีอินเนอร์ระเบิดพลังแบบเราด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็เป็นโชคดีของเราแสดงว่าเรื่องผลก็ได้นะครับความชอบนี่คือก็คือเราจะต้องใฝ่รู้แล้วก็ชอบด้านนั้นแล้วก็มันถึงจะคือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ชอบทางนี้แต่ว่าคุณบัวมีวิธีให้เขาสังเกตดีเทลยังไงที่เราจะมาแอนิเมตตัวละครตัวเนี้ยขึ้นมาโดยที่ก่อนหน้านี้เราจะอาจจะไม่ได้อินกับตัวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะดูรายละเอียดดีเทลแอคติ้งเขายังไงที่จะเอามาใส่คือถ้าเขาไม่ได้อินกับตัวละครนั้นเลยผมว่าเขาต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคืออะไรถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ที่เป็นตัวละครที่เราไม่ได้ชอบเราก็ต้องมองกลับมาอีกทีนึงว่าหน้าที่ของเราคือการแอนิเมตตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะชอบมันเองเพราะว่าเราต้องทำ เราต้องไปศึกษาเขา เราก็ต้องไปศึกษาเขาว่าเขาเป็นแบบไหนถ้าเราชอบในสิ่งที่เราทำยังไงมันก็มันไม่มีข้อแม้หรอกว่าตัวละครตัวนี้คืออะไรแต่เราต้องทำมันให้ได้นั่นคือการทำงานของโปรเฟสชันนอลแล้วก็หลังจากไอ้เรื่องที่แบบมา acting แบบที่เราชอบอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบบางคนอาจจะกลัวกล้องบางคนอาจจะไม่กล้าถ่ายแต่ว่าเรามี reference เยอะมากใน YouTube ในหนังหลายๆเรื่องเราสามารถ adapt จากนั้นมาก็ได้แต่ว่าอย่างที่สำคัญก็คือต้องศึกษาตัวละครตัวนั้นแล้วก็นั่นแหละใส่ใจมันก่อนเนาะเออเข้าใจมันก่อนครับผมคำถามสุดท้ายคุณบัวเคยแอนิเมตตัวละครที่มันไม่ได้มีแขนขาเหมือนคนไหมคะแบบเช่นเรื่องเทอร์โบอย่างเงี้ยเป็นหอยทากเราจะมาโนยังไงว่าตรงไหนมันควรจะแอคติ้งยังไงสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนไปนอนคางหรือเปล่าครับปล่อยทากเลยน่าคิดอันนี้น่าคิดนะน่าสนุกนะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมไม่เคยนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมได้อนิเมตหอยทากผมก็คงเอาอะไรมามัดตัวเอง
แล้วลองดูว่าเวลาเรารู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้าเรานอนอยู่บนพื้นแล้วมัดตัวเองแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากทำแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เราจะแสดงออกมายังไงเพราะยังนี่น่าหนุกนะต้องลองครับเดี๋ยวต้องลองทำเล็บต้องจัดละเราอาจจะได้เห็นแอนิเมชันช็อตแอนิเมชันจากพี่บัวเป็นหอยทากก็เป็นได้นะครับผมเลยภาพตัดไมทีตอนเล่นนี่คือแบบโดนแม่งดิ้นอยู่นะน่าวิดีโอครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับมีคำถามจากทางบ้านหรือไม่ครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีอาจารย์เห็นคำถามหรือเปล่ามีเห็นค่ะเขาบอกว่าอยากให้พี่บัวช่วยมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังฝึกไหมที่หรือว่าจะทำงานสายนี้ค่ะอันนี้เป็นปิดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมปิดท้ายเลยแล้วกันนะให้พี่บัวเดี๋ยวเราเลิกตอนไหนนะบ่ายสามใช่ไหมประมาณนี้ก็บ่ายสามงั้นเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวขมวดปมเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่บัวช่วยแบบอยากจะฝากบอกหรือว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังสนใจเข้ามาทำด้านนี้อยู่กำลังเรียนด้านนี้อยู่หรือแบบเฮ้ยเริ่มต้นอยากจะทำอะไรตรงนี้แบบพี่บัวครับพี่บัวลองคือพูดอะไรก็ถ้าเกิดว่าเราคือจะบอกว่าไงดีอ่ะถ้าชอบแล้วอ่ะก็ลุยเลยถ้าชอบแล้วลุยเลยแล้วในอนาคตสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ในทุกวันนี้หรือสิ่งที่เราชอบในตอนเนี้ยมันจะกลับมาดูแลตัวเราเองโดยที่เรามีความสุขกับมันด้วยแล้วจะไม่เหนื่อยกับมันก็สู้ต่อไปลุยครับครับถ้าเรานั่นแหละมันเป็นไปได้หมดแหละถ้าเกิดว่าเราให้เวลากับมันเราเอาให้คุณค่าแล้วปลูกดอกไม้เนาะเหมือนแล้วปลูกดอกไม้มันน่าจะออกงอกผลงอกงามเหมือนตามที่เราตั้งใจไว้ถูกต้องดูครับสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับโอเคครับพี่บัวมีผลงานหรือมีอะไรที่อยากจะฝากกับคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่บ้างครับตอนนี้มีผลงานอะไรไหมที่ตัวเองกำลังทำอยู่โอ้โหชงมาซะขนาดนี้แล้วเปิดเลยครับเปิดเลยผมไม่โอกาสแล้วครับชงมาขนาดนี้แล้วไม่ฝากดีกว่าเอาเองเขินว่าชงมาอะไรนี่ฝากเกินครับทีนี้มีคำถามนึงค่ะคำถามเหมือนคำถามสุดท้ายน่าจะมาจากแฟนคลับน่าจะติดตามจาก YouTube คุณบัวอยู่เขาถามว่าพี่บัวจัดการชีวิตยังไงครับแบ่งเวลาชีวิตยังไงให้บาลานซ์ครับงานครอบครัวสุขภาพและจิตใจพี่ดูแฮปปี้มากๆเลยครับอ๋อโอเคจะเป็นแฟนคลับเวลาก็ทั่วไปครับตอนนี้ผมจะตื่นเช้าหลังจากที่มีนักเรียนมาแล้วผมก็จะตื่นเช้าหน่อยช่วงเช้าผมจะตื่นประมาณสักตีห้าหรือหกโมงเช้าแล้วก็ให้เวลากับตัวเองให้เวลาในการทำวิดีโอยูทูบหรือว่านั่งกินกาแฟดูผีเสื้อดูนกไปเริ่มพักหนึ่งจนแปดโมงครึ่งนักเรียนเขาก็จะตื่นอันนี้คือสเกดูแบบแต่ละวันเลยนะที่เราได้ฟังแล้วลูกสาวเขาก็จะตื่นแล้วก็จะเล่นกับเขาใช้เวลาอยู่กับเขาจนเที่ยงเขาก็จะหลับจังหวะที่เขาหลับตอนเที่ยงผมก็จะดูเวลาเกาะรีเสิร์ชอยากทำอะไรก็เลยทำของตัวเองอันนี้เป็นช่วงที่เราไม่ได้ทำงานประจำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานหลังจากนั้นก็ช่วงเย็นก็เล่นกับเขาก็ไม่มีอะไรมากหลักๆเลยคือการตื่นเช้าเนี่ยมันทำให้เรามีเวลามากกว่าเดิมประมาณ 3-4 ชั่วโมงถ้า 3-4 ชั่วโมงนั้นมันจะมีเวลาให้เราได้ทำอะไรเยอะมากนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีคอร์สออนไลน์นี่ขายของแล้วครับเร็วนี้จะมีคอร์สออนไลน์ว่าจะไม่ขายแล้วเชียวครับมีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการทำแอนิเมชันจะมีด้วยกัน3คอร์สแต่ยังไม่บอกอะไร3คอร์สจะมีคอร์สแรกจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับเบสิกไหนบอกว่ายังไม่บอกแล้วนี่คอร์สแรกจะเป็นคอร์สของ basic animation นะครับคอร์สที่2จะเป็นคอร์สของ intermediate ก็คือ senior แล้วกันคนที่เริ่มทำ animation ได้ในระดับนะคอร์สที่3ก็จะเป็นคอร์สสำหรับคนที่โปรแล้วแต่ว่าอยากจะเทรนโปรทุกทีอยากจะเทรนโปรคนอื่นก็เร็วนี้เดี๋ยวเจอกันกำลังที่วางแผนอยู่ติดตามได้นะที่เพจบัวที่คำพรนะครับเดี๋ยวไปบอกเขาอีกให้เขาไปเซิร์ชเอาเองครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับเดี๋ยวเราแชร์ลิงก์เพจของคุณบัวลงไปในคลิปไลฟ์นี้ด้วยค่ะเผื่อจะได้ติดตามแต่แชร์ไปตอนนี้อาจจะมีวิดีโอของลูกล้วนๆเลยนะ
มันจะเป็นอารมณ์ไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องตัดต่อไอ้นี่ก่อนตัดต่อคลิปที่เราสัมภาษณ์กันทั้งหมดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาลง Facebook อย่างเป็นรูปแบบที่มันสวยงามนี้นะคะแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณบัวมากนะคะที่เป็นเกียรติมาเป็นพิธีกรผู้ชายคิดก่อนมารับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณบัวมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณชายปอด้วยนะคะที่วันนี้อุตส่าห์เป็นอาสาสมัครมาเป็นวิธีกรให้อยากขอทำเป็นเลยขอเลยชายปอนี่ต้องเป็นเอมบาสซี่ต้องเป็นแบบของคณะนั่นแหละจ้างได้ครับอาจารย์จ้างได้ครับแบรนด์แอมจริงจริงอาจารย์มีอะไรจะพูดไหมครับอาจารย์ก็ไม่มีสุดท้ายไม่รู้ท้ายที่สุดหรือยังจริงต้องขอบคุณพี่บัวจริงๆแล้วก็เพราะว่าน่าคลิปเนี้ยไลฟ์เนี้ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าคือตัวผมเองอ่ะผมก็มีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันสมัยที่เรียนจริงๆสมัยป.ตรีเลยเรียนป.ตรีละยาว ผมว่าต้องทำสัมภาษณ์อาจารย์เพิ่มแล้วตอนนี้คือสมัยเรียนก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นเกสที่เชิญมาแล้วก็เขาไปทำงานเขาไม่ได้ไปทำงานหรอกเขาก็จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็แบบเหมือนมีการฝ่าฟันอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเลยคือแบบแอบหนีเข้าเมืองเดินข้ามพรมแดนอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนของผมเป็นสิ่งเลยเหมือนกันที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเลยตอนนี้คนเลยคุณบัวอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะจุดประกายให้เด็กๆของเราอีกทั้ง 4-500 คนเนี่ยหรือว่าผู้ชมทั้งหมดเนี่ยได้สามารถไปโกอินเตอร์กันได้ครับผมเดี๋ยวนะเราลืมขอบคุณอีกท่านนึงหรือเปล่าขอบคุณอาจารย์โจ้โจ้ทำงานอยู่อาจารย์โจ้ด้วยครับค่ะขอบคุณอาจารย์โจ้ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์โจ้เข้ามาเป็นงงเลยครับได้สามารถจะต้องเชิญอาจารย์โจ้มาสอนด้วยเหมือนกันทำให้เราได้มีโอกาสมองเห็นบรรยากาศการทำงานในริฟด้วยครับผมครับโอเคเหมือนมีคนเป็น FC อาจารย์มินครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอาจารย์มินต้องเปิดเป็นสัมภาษณ์เกสต์คนใหม่โดยอาจารย์มินแล้วแหละครับสัมภาษณ์ตัวเองสัมภาษณ์ตัวเองครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะอ่ะโอเคครับผมIt's...